ในเดือนเมษายนมันโผล่ออกมาจากถ้ำของมันหลังจากจำศีลในฤดูหนาวมา5เดือนแต่ตอนนี้มันวางใจได้ว่าการสะสมไขมันตลอดฤดูหนาวจะนำพามันผ่านฤดูใบไม้ผลิไปได้ฝูงนกกระทุงมีวิธีการล่าเหยื่อที่เป็นเอกลักษณ์ทันทีที่เห็นฝูงปลาว่ายอยู่ใต้น้ำฝูงนกก็จัดแนวรับเป็นรูปครึ่งวงกลมดักปลาและใช้ปากทำหน้าที่เป็นตาข่ายพร้อมพื้นใหญ่สีเขียวที่ปูบนโลกใบนี้ตัดด้วยม่านธรรมชาติคือท้องฟ้าเบื้องวางที่สดใสงดงามในเดือนพฤษภาคมเหยี่ยวเพศผู้จะออกล่าเหยื่อส่วนใหญ่จะเป็นปลาตัวเล็กๆจระเข้เป็นสัตว์ที่มีวิวัฒนาการทางสมองมากที่สุดในจำพวกสัตว์เลื้อยคลานด้วยกันในหลายๆแห่งของโลกจระเข้ถูกยกให้เป็นสิ่งที่อยู่เหนือธรรมชาติและมันก็ยังมีส่วนร่วมในพิธีกรรมของมนุษย์ป่าวูดแลนด์ตะวันออกมีเนินเขามากมายมีภูมิอากาศที่เหมาะสมกับการเจริญเติบโตของสัตว์เล็กสัตว์ใหญ่ไก่งวงป่าจะเดินและวิ่งมากกว่าที่จะบินมีผู้ประมาณการเอาไว้ว่าขณะที่มันอยู่ในป่าวูดแลนด์พวกมันจะเดินวันละ 39,000 ทีเดียวนี่เป็นเพียงการเดินเยาะๆไก่งวงที่โตแล้วสามารถวิ่งได้เร็วกว่านักกีฬาเหรียญทองโอลิมปิกซะอีกแรคคูนพื้นเมืองเม็กซิกันโคอาติมุนดีต่างเขาไว้มากินน้ำเช่นเดียวกันแล้วก็กลับไปในบรรดานกจากเม็กซิโกไปจนถึงตะวันตกเฉียงใต้ของอเมริกานกแกมเฟอร์เคลนั้นมักจะอยู่เป็นคู่หรืออาจจะอยู่รวมกันมากถึง40ตัวก็ได้